ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงลาซานญ่ากุ้งของนานาวันนี้จะเป็นลาซานญ่าสูตรที่ง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้นานาเลือกใช้เป็นแป้งเกี๊ยวซ่ามาทำค่ะจะเป็นลาซานญ่ากุ้งกับมะเขือม่วงค่ะเวลาเอามะเขือม่วงมาทำอาหารแล้วถ้าอยากให้มะเขือม่วงของเราเนี่ยมีความฉ่ำแล้วก็อร่อยส่วนมากเขาจะนิยมชาในน้ำมันก่อนแต่วันนี้เราใช้กระทะใบเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอาน้ำมันมาตั้งแล้วเราก็ใส่มะเขือม่วงลงไปทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งมะเขือม่วงของเราเนี่ยจะเริ่มสุกแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็ตักผักทิ้งไว้วิธีการสังเกตว่าได้ที่แล้วเราจะข้อที่หนึ่งเลยค่ะเราจะเห็นสีของเขาเปลี่ยนจากสีที่เป็นสีขาวขุ่นๆเนี่ยเขาจะเริ่มใสขึ้นมาข้อต่อไปคือเราจะได้กลิ่นเหมือนแตงกวาสุกอันเนี้ยมะเขือม่วงของเราใกล้ได้ที่ละเราก็พลิกเขาด้วยความที่เราจะเอาใส่ลงไปในไส้ลาซานญ่าของเราโดยที่เราจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ไม่อุ่นอะไรนอกเหนือจากการอุ่นให้ชีสละลายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผัดเขาจนกระทั่งเขาสุกค่ะผิวด้านนอกของมะเขือม่วงนานาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนิดๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเราจะตักเขาขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราจะมาจี่กุ้งต่อแต่ขอเอาน้ำมันออกสักครู่นึงนะคะกระทะใบเดิมนะคะหลังจากเอาน้ำมันออกแล้วนานาใส่เนยค่ะกระเทียมจากนั้นใส่กุ้งลงไปเลยคุณผู้ชมเราจะผัดจนกุ้งของเราเนี่ยนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็ปรุงรสการปรุงรสกุ้งของนานาง่ายมากๆเรามีแค่พริกไทยกับปาปริก้าค่ะแล้วก็ลาซานญ่าของนานาวันนี้คุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นซอสสำเร็จรูปทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะกุ้งเริ่มสุกแล้วปรุงรสปาปริก้าค่ะใช้มือเพราะว่ามือจะทำให้ตัวปาปริก้าของเรากระจายได้ทั่วกุ้งนะคะพริกไทยค่ะถ้าไม่อยากใช้พริกไทยป่นก็เลือกใช้พริกไทยบุบหยาบๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยผัดไปสักครู่นึงคุณจะเห็นว่ากุ้งของเราเริ่มแห้งพอหลังจากแห้งแล้วกุ้งเราก็จะสุกพอดีแบบนี้ปิดไฟแล้วก็มาประกอบลาซานญ่ากันค่ะวันนี้ลาซานญ่ากุ้งของนานาไม่ต้องใช้พาสต้าเลยเราเลือกใช้เป็นแป้งเกี๊ยวซ่าที่หาซื้อง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์อันนี้นานาเลือกใช้เป็นพิมพ์ฟรอยขนาดที่ใช้วันนี้เป็น3379คุณผู้ชมไปซื้อได้เลยมันจะพอดีกับเกี๊ยวซ่าของเราขั้นตอนการทำง่ายมากๆเวลาใส่ลงไปในพิมพ์คุณผู้ชมหลายครั้งมันจะเจอปัญหาว่ามันติดพิมพ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเนยสดเนี่ยนะคะทาพิมพ์ของเราแบบนี้เนยสดจะทำให้ลาซานญ่าของเราหอมมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาทานลาซานญ่าเนี่ยลาซานญ่าไม่ติดฟรอยของเราด้วยหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ตัวซอสของเราลงไปข้างล่างก่อนหน่อยนึงบางครั้งลาซานญ่าก็จะมีเบชาเมลคือเป็นซอสขาวด้วยแต่วันนี้นานาว่าเอาแบบง่ายที่สุดดีกว่าเราใส่แป้งเกี๊ยวซ่าของเราลงไปนะคะอันนี้ชั้นแรกของเราจะใส่แป้งเกี๊ยวซ่าใส่ซอสหลังจากใส่ซอสลงไปอย่าใส่เยอะมากนะใส่ซอสแบบนี้ลงไปเกลี่ยให้ทั่วค่ะชั้นที่หนึ่งเราก็จะใส่มะเขือม่วงของเรานะคะจากนั้นเรียงกุ้งของเราลงไปนะคะได้ประมาณ 3-4 ตัวเองโอเคแล้วก็นานาจะโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไประหว่างชั้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เยอะๆตอนชั้นบนนะคะชั้นที่2เวลาใส่แต่ละชั้นลงไปเอามือกดเขาลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมกดเสร็จปุ๊บใส่ซอสลงไปนะคะชั้นที่2และสุดท้ายนานาจะปิดด้วยแป้งแบบนี้จากนั้นนะคุณผู้ชมนานาจะทาซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยนะคะลงไปนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะชั้นบนคุณผู้ชมใส่ชีสได้เต็มที่เลยค่ะถ้าจะรับประทานเลยเอาใส่หม้ออบร้อนๆนะคะรอจนกระทั่งชีสของเราเยิ้มแล้วก็ละลายที่สำคัญเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ทานเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นส่วนตัวของนานาเองนานาจะนิยมเอาฝาปิดเข้าไว้แบบนี้นำเข้าช่องแข็งนะคะคุณผู้ชมสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยมาเดี๋ยวเรามาอบกันเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นานาใส่เข้าไปในเตาอบแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแต่บ้านคุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะหน้าเขาเหลืองเมื่อไหร่ก็ใช้ได้แล้วโอ้โห
หเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วคุณผู้ชมยกออกจากเตานะคะเวลาออกเนี่ยก็ลองซื้ออุปกรณ์ที่หยิบจับง่ายถนัดมือเพราะว่าเขาจะร้อนจากนั้นถ้ารับประทานเลยอ่ะหรือถ้าเกิดสมมุติจะเก็บในช่องแข็งก่อนเก็บคุณผู้ชมวางกุ้งที่เราจี่ไว้1ตัวข้างบนแบบนี้ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าจันนี่ศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูของเราสุกแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ทอดให้เหลืองกว่านี้แต่เราไม่ชอบหมูกรอบคุณผู้ชมใช้ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆมีน้ำแกงนิดๆ นะคุณผู้ชมนะเราชอบน้ำขลุกขลิกช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับช่วงนี้อาหารเพื่อสุขภาพมาแรงนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมหวานอย่างวุ้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องทำเป็นวุ้นมะนาววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำวุ้นกรอบมะนาวให้เก็บไว้ได้นานมาฝากคุณผู้ชมนะครับใส่ผงวุ้นลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกรดมะนาวและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะนาวคนจนส่วนผสมข้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตักส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรอจนส่วนผสมทรงตัวแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลวิธีนี้จะทำให้เก็บวุ้นได้นานยิ่งขึ้นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านแสนแซ่บสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanseb.co.th และ Facebook แสนแซ่บสวัสดีครับผมพรศักดิ์นะครับมาจากร้านแสนแซ่บนะครับวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเมนูแรกจะเป็นตำแสนแซ่บนะครับตำแสนแซ่บเนี่ยเราจะลดพอชั่นของซอสลงครึ่งนึงครับผมเมนูตำแสนแซ่บโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1431มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่773มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 46%ส่วนต้มแซ่บซี่โครงเราก็จะลดพอชั่นของซอสสำเร็จรูปแล้วก็ตัวน้ำซุปลงครับเพื่อที่จะลดเค็มครับทั้ง2เมนูยังแซ่บและรสจัดจ้านเหมือนเดิมครับผมเมนูต้มแซ่บเอ็นโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2930มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1882มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ4,000มิลลิกรัมนะคะ
ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ